สวัสดีปีใหม่นะครับหลายคนนะเริ่มงานแล้วเป็นไงบ้างปีใหม่ดีเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเรามาทําโจทย์ข้อน,นี้กันก่อนนะใน Choice เนี่ยคุบป,ปรับให้ท้าทายหน่อยข้อสอบจริงอาจจะไม่เจอท้าทายขนาดนี้เนาะแต่ก็ไม่เกินความสามารถฮนะนเนยนสังเกตครับว่าในโจทย์เนี่ยช่องว่างมันอยู่หลังคอมมาเป็นต้นไปหน้าคอมมาหลังคอมมากคนละโซนนะฮะคนละโซนเขาถามถึงหลังคอมมาดังนั้นดูหลังคอมมาเป็นต้นไปถามว่าหลังคอมมาเนี่ยเป็นประโยคยังเป็นยัง ไปแล้วเพราะมี subject คือ company แล้วมี verb แท้คือคำว่า will expand แปลว่าจะขยายเป็น future simple เป็น verb แท้ที่หายไปจะเป็นอะไรได้บ้างมาดูข้อ a ก่อน a บอก it operates มันเป็น subject กับ verb แท้เหมือนกันเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าประโยคจะซ้อนประโยคแบบติดกันเป็นพืชแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นผิดแน่ๆ operates เป็น verb แท้ที่เรียกว่า present simple นะไม่ได้ be boy to operated อันนี้ออกแนวเป็น verb เ,เมียน้อย verb เ,เมียน้อยเนี่ยตามหลัง verb แท้หรือ verb เ,เมียหลวงได้อ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้งั้นลองแปลดูนะว่าได้หรือเปล่า t o แปลว่าที่จะเขาบอกว่าบริษัทจะขยายที่จะดำเนินงานมันไอ้ดำเนินงานมันเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะความหมายมันประหลาดมากไม่เอาแล้วกัน s e e cat operating it อันนี้เป็น gerund แปลว่าการดำเนินงานอ่ะลองแปล บริษัทจะขยายการดําเนินงานมันไปสู่ยุโรปมันแปลกตรงคําว่าการดําเนินงานมันนั่นแหละไม่เอาไปดูดีด็อกฮะ is operations is ตัวเนี้ยมันแปลว่าของมันมันจะเป็นพวกเดียวกับพวก my, your, our, their, his, her, is ที่เขาเรียกว่า p o s s e s s i v e ฮะ my, your, our, their อะไรเงี้ย is ก็จะแปลว่าของมันนั่นเองเขาบอกบริษัทจะขยาย การดำเนินงานของมันก็คือของบริษัทเข้าไปสู่ยุโรปรู้เรื่องไหมบริษัทจะขยายการดําเนินงานของบริษัทนั่นแหละไปสู่ทางยุโรปแล้วสมัยก่อนทําแต่เอเชียตอบเป็นข้ออะไรดีด็ได้เนาะความหมายรู้เรื่องตอบเป D ็นดีด็อกนะฮะเดี๋ยวมาดูศัพท์กันนิดนึง operation คือการดําเนินงานนะฮะ recent แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้ recent เมื่อไม่นานมานี้ศัพท์คํานี้น่าสนใจมากออกสอบแน่ๆ merger มันมาจาก verb คือคำว่า merge นะฮะมาจาก verb คือคำว่า merge แปลว่ารวมตัว merge รวมตัว merge รวมตัวพอเป็นคำนามเลยเป็น merger การรวมตัวการควบรวม2บริษัทให้นึกถึง2บริษัทยายใหญ่หที่ควบรวมตัวกันแล้วเกี่ยวกับมือถือบริษัทไหน d e t a c กับ true ถูกไหมพอรวมตัวกันแล้วมีการ merger ละสัญญาณดีขึ้นหรือหรือดีน้อยลง อันนี้ตอบกันเองครูเบิร์ตไม่ออกความเห็นเดี๋ยวถูกฟ้องนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแปลกันนะครับเขาบอกแบบนี้ครว่าเพราะว่ามีการรวมตัวของบริษัทเมื่อไม่นามนมานี้นะครับบริษัทเนี่ยจะทําการขยายการดําเนินงานของทางบริษัทนี่แหละเข้าไปสู่ยุโรปด้วยตอนแรกทาแต่เอเชียอไปยุโรปบ้างฝากคําคมทิ้งท้ายครับเขาบอกเราแบบนี้ครว่า expand your effort effort คือความพยายาม effort ความพยายาม effort ความพยายาม not your excuses excuse แปลว่าข้อแก้ตัวฮะข้ออ้างข้อแก้ตัวเขาบอกว่าจงขยายความพยายามของคุณไม่ใช่ขยายข้ออ้างฮนะสมมตินะักเรียนจะไปสอบทุกแล้วตั้งเป้าว่าจะต้องได้750แต่มีข้ออ้างว่าเนี่ยเวลาไม่มีพื้นฐานไม่ดีเลยเงินก็ไม่มีข้ออ้างเนี่ยถึงแม้จะเป็นจริงก็ตามนะแต่ถ้ายิ่งมีเยอะยิ่งสอบไม่ผ่าน ดังนั้นถ้าเกิดอยากสอบผ่านจริงๆกําจัดข้ออ้างไปให้ได้มากที่สุดเช่นพื้นฐานไม่มีก็บอกตัวเองไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดเราสร้างพื้นฐานใหม่ได้เวลาไม่มีหาเวลาซะวันละ5นาทีก็ยังดีแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นอ,อาจจะแบ่ง5นาทีเป็น3ช่วงเนี้ยก็ได้15นาทีแบ่งไป10ช่วงก็ได้50นาทีแล้วนะฮะเ,ออเงินไม่มีเลยเงินไม่มีเลยนอกจากหาเงินแล้วก็อาจจะ ทำการเรียนรู้ฟรีจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใน YouTube ก็มีติลเตอร์สอนฟรีเยอะมีหนังสือให้ดาวน์โหลดฟรีเยอะแยะมากมายลองไปเซิร์ชดูฮะดังนั้นพยายามกำจัดข้ออ้างทิ้งนะถึงแม้ข้ออ้างเป็นจริงแต่อย่าไปฟังมันมากฮะขอให้สอบผ่านทุกคนในปีใหม่นี้ครับ